ที่จังหวัดยะลาครับจัดแถลงข่าวกิจกรรมวิ่งฝ่าสายหมอกเบตง21 Half Marathon ครั้งที่2ระหว่างวันที่25ถึง26พฤศจิกายนนี้ครับที่ห้องแกรนด์บอลลูมโรงแรมแกรนด์มานารินเบตงจังหวัดยะลานายธีรุธสุภวิบูลผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยคณะร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมวิ่งเบตง Half Marathon 21ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วครับระหว่างวันที่25ถึง26พฤศจิกายนนี้ณสนามกีฬาอำเภอเบตงจังหวัดยะลาหลังจากได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากนักวิ่งทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยในปีที่ผ่านมาสร้างรายได้ให้กับจังหวัดยะลากว่า 1,500 ล้านบาทซึ่งถือว่างานนี้เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วยครับอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อให้เกิดผลดีทั้งในมิติสุขภาพประชาชนและเศรษฐกิจของอำเภอเบตงครับสำหรับปีนี้ค่ะทีมผู้จัดการแข่งขันก็ได้เตรียมความพร้อมเส้นทางเพื่อให้นักวิ่งนะคะได้ชมและสัมผัสความงามของเบตงมีรวมถึงอาหารนะคะที่แสนอร่อยและมีเอกลักษณ์และด้วยความตั้งใจที่จะทำให้รายการวิ่งในเมืองเบตงเป็นสนามวิ่งที่ได้มาตรฐานสากลถูกบรรจุเป็นไปนะคะตามปฏิทินงานวิ่งระดับประเทศและระดับอาเซียนนอกจากนี้ค่ะก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยการเปิดด้วยวง Wolf Tone และวง Body Slam ค่ะทั้งนี้ครับขอเชิญชวนนักวิ่งและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานวิ่งฝ่าสายหมอกสนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ครับจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ที่ห้องอาหารมรกตโรงแรมคาเท่เบตงร้านนานาพันธ์และร้านใจใจหรือสมัครออนไลน์ตามที่ขึ้นที่หน้าจอด้านล่างนี้ครับ